โอเคสวัสดีครับหลังจากเราโหลดตัวยีเฟรมเวิร์กมาแล้วครับให้เราทำการแตกไฟล์มานะครับแล้วเราก็จะได้เป็นโฟลเดอร์แบบนี้อันนี้ผมได้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นยี 1.1.4 นี้ครับในโฟลเดอร์ครับก็จะมีเดโมเฟรมเวิร์กแล้วก็ requirement นะครับก่อนพอเราได้แบบนี้ครับเราก็จะมาเช็คว่ามันสามารถทำงานได้จริงหรือเปล่าครับโดยอย่างแรกนะครับให้พิมพ์ local host แล้วก็ ขีดในที่ของ pop มานะครับกันพิมพ์ภาพทับสลับตามด้วย requirement นะครับใช่ไหมวะถ้าจำไม่ผิดนะต้องก็นี่ครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับให้ท่านทำการเช็คในส่วนของ MySQL ส่วนนี้นะครับจะต้องขึ้นครับPA pass คือผ่านครับก็เป็นสีเขียวส่วนใครจะเปิดอย่างอื่นด้วยขึ้นสีเขียวด้วยก็วิธีเปิดเป็นตรงนี้นะครับให้พิมพ์ว่า php.ini ในปุ่มรันนะครับผมต้องเปิดนะครับด็อกคิวไม่ใช่เปิดมาแล้วครับมันจะได้หน้าตานี้ส่วนใครที่ใช้แมมก็จะง่ายหน่อยครับของแมมมันจะมีมาให้เลยเดี๋ยวผมหาครับสักครู่นะมีชีวิตอะไรอะไรเดี๋ยวเจอแล้วปึ๊บได้หาคำว่า TDO underscore mysql อันนี้ครับผมได้เปิดใช้งานแล้วก็ให้เอาตรงนี้ออกนะครับเครื่องใหม่เนี่ยลบทิ้งในส่วนของ MySQL นะครับจะลบตัวส่วนนี้หมดเลยก็ได้ครับแล้วแต่ประมาณนี้แล้วเราก็จะสามารถเปิดใช้งานพวกนี้ได้นะครับในส่วนนี้ผมทำไปแล้วอ้อไปขอเซฟนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เมื่อได้แล้วต่อไปนี้ครับเราก็รู้แล้วว่าเราสามารถใช้งานได้แล้วใครได้รูปหน้าตาแบบนี้ถือว่าใช้งานได้นะครับที่ให้เช็คก็ที่ให้เช็คเพราะเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วยในท้ายๆนะครับคงไม่ใช่ตอนนี้ก็จะมีในส่วนของ MySQL SQL Lite Gibraltar ครับโอเคก็วิธีการเช็คก็จะมีแค่นี้นะครับก็ขอจบให้เท่านี้ก่อนครับในส่วนแรกเดี๋ยวอันถัดไปเราจะมาทำการอินสตอลกันนะครับ